สวัสดีครับพีเพย์ผมวันนี้เพย์จะมาพูดถึงข้อดีว่าทำไมตัวนี้ในปี2004กับราคาที่พีซื้อมา 2,400 บาท 2,500 บาทผมจริงๆราคาเต็มมันคือ 2,990 บาทครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับตัวนี้ผมถ้าของหมดพีขออภัยเรื่องผมตัวนี้หมดเลยว่าพีก็ซื้อตามลิงก์พีแนบให้พี่ของผมก็กดในการสั่งซื้อผมตัวนี้พีจะมาพูดถึงว่าเฮ้ยข้อดีมันเป็นไงบ้างเนาะหลังจากที่เราใช้งานมาครับคือพีพูดตรงเลยว่ามันเป็นมือถือที่รับคลื่น 5G หน้าจอผมตัวนี้เป็นหน้าจอ AMOLED บอกเลยว่าสีสันของหน้าจอคือการสู้แสงคือสามารถสู้แสงได้อย่างดีมากครับ Refresh ในการทัชอยู่ที่60หน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอที่พีรู้สึกว่าเฮ้ย60เฮิรตซ์แต่การทัชคือบอกเลยว่าเกรดของหน้าจออัลมาเรตสีสันคือมันใช้งานได้มากครับเป็นมือถือที่บอกเลยว่า TCL ทำตัวนี้กับลอมที่พีถือว่าลอมในการใช้งานเพียงพอมากครับผมสามารถแบ่งหน้าจอในการที่เราเอามาใช้งานทั่วไปได้อย่างสบายครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ใช้งานสับพีตัวนี้ถือว่าครบจบครับคุ้มมากกับราคา 2,400 บาทที่พีซื้อมาครับจริงๆราคาเรทไม่เกิน 3,000 ก็ยังคุ้มครับตัวนี้พีชอบมากเลยครับกับตัวนี้ครับเป็นสิ่งที่พีชอบจริงครับก็คือหน้าจอครับผมอัลมอเรดสีสันในการโดนเทต่างๆบอกเลยว่าตัวนี้คือมันหายห่วงมากครับนี่ครับพีผมเปิดตัว 4K ผมซึ่งมันสามารถซัพพอร์ตในการดูตัวนี้คือประมาณคือหน้าจอตัวนี้มันคือ Full HD Plus จริงๆเปิดแค่ 1080p ก็เพียงพอครับแต่มันสามารถเพิ่มตัวหน้าจอผมให้เราดูถึง 2K 60 เฟรมครับและสีสันบอกเลยว่ามันมีความสวยงามในการแสดงผลโคตรสวยครับสีดำก็ดำแบบสนิทมากครับบอกเลยว่ามันสุดยอดมากสับตัวนี้ดูครับว่าหน้าจอคือสวยจริงเป็นมือถือที่หน้าจออย่างสวยครับไม่อวยครับพูดตรงว่าคุ้มมากสับราคาตัวนี้ที่งบประมาณไม่เกิน 3,000 บาทครับผมสับพียกให้เป็นเลยว่ามือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคามากหน้าจอถือว่ากินขาดมากครับผมตัวนี้สีสันบอกเลยว่าสกินโทนของหน้าจอถือว่าสุดมากครับนี่ให้ดูเลยว่าสีสันมันดีขนาดไหนครับมันเวิร์กมากบอกเลยโคตรสวยคือพี่ให้เป็นหน้าจอที่ราคาเรทไม่เกิน 3,000 10เต็ม10พี่ให้ได้เลยครับผมคือมันคุ้มแล้วแถมมันรับตัวคลื่น 5G ตัวนี้ผมใช้10 CPU ก็ถือว่าดีครับ Dimensity 700รับคลื่น 5G เล่นเกมบอกเลยว่า ROV พี่สัมผัสเล่นเกมมาถือว่า ROV เล่นได้60เฟรมแล้ว RV ครับผมบอกเลยว่าเฟรมเรทถือว่านิ่งมากเปิด60เฟรมพี่เปิดสูงสุดคือเฟรมเรทถือว่านิ่งคือกลับไปดูคลิปที่พี่เล่นเกม RV ครับจะรู้เลยว่าตัวนี้เล่นเกม RV เฟรมเรทคือว่านิ่งจริงครับในการใช้งานครับฟรีไฟล์ Max ซับชิปตัวนี้เล่นเกมบอกเลยว่าสบายหายห่วงภาพจิ๋วที่พี่เล่นมาพี่ปรับค่าสมดุลก็ถือว่าเล่นได้อย่างสบายครับเก็บชิป Impactพอต่ำๆก็ยังได้นะผมในการจัดการความร้อนสับพีถือว่าจัดการความร้อนทำการบ้านมาดีพอสมควรครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากอาวีอ่ะพีชอบฟิลลิ่งในการทัดมากทัดดีมากครับหน้าจอเกรดพรีเมียมรู้สึกว่าหน้าจอมันมีเอาหน้าจอเกรดที่รู้สึกว่าเป็นอ้างอิงมาจากเกรดพรีเมียมไม่เลยครับอันนี้ไม่ได้อวยนะพูดตรงว่าหน้าจอคือการทัดจริงๆอ่ะใช้งาน 1-2 ปีกับราคาตัวนี้รับขึ้น 5G พี่รู้สึกว่ามันคุ้มแล้วสำหรับราคานี้ครับ Android 12สับพีถือว่าไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าในการแบ่งหน้าจอไฟต่างๆครับผมมันเหลือล้นอ่ะพี่แบบไม่ได้อวยนะพูดตรงเลยว่ามันสบายครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมไม่ว่าสีสันหน้าจอเล่นเกมบอกเลยว่ามันสุดจริงๆนี่ครับในการปรับซึ่งพีปรับประมาณเท่านี้ครับคือบอกเลยว่าสุดมากตั้งค่า3ลบพีปรับเป็น60เฟรมแล้วการกดการทัดของตัวเกมอ่ะโคตรเวิร์กมากเป็นมือที่ภาพใจจริงๆนะไม่อวยครับผมคือภาพใจจริงๆว่าเฮ้ยคือพูดข้อดีบางทีอ่ะพูดตรงๆเลยบางพีว่าพีอวยใช่ไหมพูดข้อดีซึ่งไม่อวยครับซึ่งเป็นมือถือที่ไม่อยากอวยมากมันมีข้อดีของมันเยอะมากในการใช้งานครับบอกเลยว่าคุ้มมากครับเล่น Facebook เล่น IG สับพีแล้วผมบอกเลยว่าเห็นไหมว่ามันลื่นมากมันสามารถสู้มือถือที่ราคาแบบเรท 3,000 กว่าบาท 4,000 บาทที่เป็นหน้าจอ90เฮิรตซ์ได้อย่างสบายครับพี่รู้สึกว่าเกรดของหน้าจอมันทัดดีทำให้60เฮิรตซ์ไม่ได้เป็นปัญหาสับพีเลยครับเห็นไหมทัดโคตรดีทัดดีมาก
เป็นมือถือที่ทัชได้อย่างดีจริงครับตัวนี้โคตรเวิร์กบอกเลยว่ามันเวิร์กมากนี่ทัชปื๊ดป๊าดดีมากเลยครับโคตรสุดนี่คือแล้วมันสำคัญผมมันการแบ่งหน้าจอนี้มันสามารถแบ่งหน้าจอได้ด้วยถือว่าสุดมากครับนี่ครับใน Facebook พี่ก็จะขอแบ่งซึ่งลอมของตัวนี้อ่ะชมเลยขอชื่นชมเลยว่าลอมดีมากคือแบบมันมีความสมูทแล้วมีการปรับต่างๆครับมันมีการปรับเลเยอร์ต่างๆได้อย่างง่ายพี่ชอบมากกับแบ่งหน้าจอของผมซึ่งมันแบ่งได้หลายเลเยอร์มากนี่ครับ1 2 3 4 5โหประมาณ 4-5 ครับพี่แกให้มาบอกเลยว่ามันสุดยอดมากเป็นมือถือที่แบ่งหน้าจอคือเวิร์กจริงๆครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นมือถือที่มีตัวฟังก์ชันของตัวเกมโซนด้วยซึ่งดีจริงแบบดีอ่ะอึ้งอ่ะแล้วก็พี่ไม่เคยสัมผัสตัว CCL ครับพี่มาใช้ตัวนี้พี่ขอชื่นชมเลยว่าตัวนี้ออปชันในการใช้งานคือเยอะแยะมากมายครับ AFC ก็มี Android Auto ก็มี Hotspot พอได้เป็น Wi-Fi เวอร์ชัน5ครับแล้วมีการตั้งค่าของหมวดสีครับคือบอกเลยว่าตัวนี้คือมันเป็นสีสันที่สามารถแสดงผลออกมามีหมวดการอ่านมีหมวดรักษาสายตามีหมวดแสดงผลการแจ้งครับซึ่งมันเป็นหมวดต่างๆที่เราใช้งานได้อย่างจริงจังครับสุดมากเอาตรงว่าเป็นมือถือที่พี่โคตรชอบแล้วก็สุดจริงในการใช้งานครับนี่ครับบอดี้ก็มีการออกแบบที่เป็นข้อดีที่พี่ชอบจริงนะออกแบบบอกเลยว่ามันสวยจริงโคตรสวยเพื่อนออกแบบอย่างสวยสีเป็นสีฟ้าอมขาวครับเวลาโดนไฟครับคือเป็นมันอะไรที่เวิร์กมากครับไม่อยากอวยจริงๆนะแต่มันก็เกินคำว่าคุ้มจริงครับสามารถตัวนี้ผมสแกนด้วยมือบริเวณที่ปุ่มด้านข้างแล้วการสแกนครับคือมันรวดเร็วด้วยนะคือแบบไม่ได้ไก่กาครับสแกนเร็วมากคือค่าของหมดนี้พี่ขออภัยจริงๆครับตอนนี้วันนี้พี่ลงคลิปมันอาจจะมีของเพื่อนๆกดไปดูใต้คลิปนี้ผมที่พี่แนบลิงก์ให้และสิ่งที่พี่ชอบอีกคือกล้องครับกล้องบอกเลยว่าสุดจึ้งมากครับมีแกลเลอรี่ของตัวนี้แยกมาให้โดยตรงเลยผมซึ่งหายากมากกับมือถือเลยนี่ TCL ทำลอมดีสามารถสู้กับแบรนด์ต่างๆได้อย่างสบายครับดูกล้องครับโคตรดีครับกล้องบอกเลยว่าสุดยอดมากสีสันของกล้องหน้าครับผมสพีถือว่าสุดมากครับแล้วก็ตัวนี้ผมฟังก์ชันในการใช้งานนี่ครับให้ดูเลยว่าพีใช้แรม4จิกสพีถือว่าเพียงพอมากครับแรม4จิกตัวนี้แล้วก็ CPU ตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงครับนี่ครับแบต 5,010 มิลลิแอมป์ครับแล้วก็กล้องหน้า13กล้องหลัง50ล้านคือกล้องบอกเลยว่าสุดมากนี่สกินโทนสุดจริงครับกล้องหลังก็ใช้งานดีคือกล้องหลังชมเลยกล้องหน้ากล้องหลังครับคือเป็นสีสันที่มันดูแล้วมันสบายตาครับแล้วก็กล้องหน้าจะเป็นมุมกว้างครับซึ่งให้เราถ่ายแล้วผิวสัมผัสของกล้องดูครับกล้องเป็นอะไรที่จริงมากบอกเลยว่ากล้องตัวนี้ถือว่าสุดมากเป็นมือถือที่พี่ชอบมากครับโพลาร์มาก็ถือว่าถ่ายแล้วเป็นออปชันที่ใช้งานได้จริงครับแล้วเวลาซูมครับมันซูมโพลาร์มาจริงมากบอกเลยว่ากล้องก็ดีวิดีโอก็ดีครับกล้องวิดีโอคือสีสันดูครับว่าวิดีโอมันดีขนาดไหนอันนี้พี่ไม่ได้เปิดออโต้จริงๆมันเปิดออโต้ได้นะผมตัวนี้นะนี่ครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ใช้งานได้ง่ายครับจริงๆเราเปิดออโต้ในการหมุนได้ผมนี้ซึ่งบอกเลยว่ามันง่ายมากในการใช้งานครับซึ่งเป็นมือถือที่บอกเลยว่าสุดครับสุดการปรับต่างๆเห็นไหมว่ามีความสมูทซึ่งบอกเลยว่าเป็นมือถือที่สุดยอดพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเป็นข้อดีที่พี่เจอหลังใช้งานกับมือถืองบ 2,000 กว่าบาทคอนเฟิร์มจากพี่เองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับพี่จะขอแนบลิงก์ที่พี่สั่งซื้ออีกครั้งนะบางทีของอาจจะหมดพี่ไม่รับประกันนะอย่ามาดราม่าว่าของหมดนะผมซึ่งวันที่พี่ลงคลิปของอาจจะมีรีบไปกดสั่งซื้อก่อนของมันจะหมดสัปดาห์นี้ของผมพี่จะขอเนี่ยบิงเจ้าตัว Poco F6 ก็คุ้มหรือว่าจะตัวที่เป็น Xiaomi Redmi Note 13ตัวนั้นก็เป็นมือถือ 4G ลำโพงคู่ Dolby Atmos หน้าจอตัว AMOLED หน้าจอ Refresh คือ 120Hz สเปคนั้นก็จับเต็มครับราคา 4,900 ครับพี่จะขอแนบลิงก์ให้นะผมเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะจริงๆว่ารีวิวไม่แนบลิงก์พี่จะแนบลิงก์ให้การสั่งซื้อผมสัปดาห์นี้ขอบคุณครับ